ประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็วันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่บาน่าฮิลแล้วก็ตอนนี้รถรอมารับแล้วนะคะมาแล้วซินจาพี่หลวงเฮลโลติ๊กต็อกเกอร์ไทยแลนด์ YouTube เนี่ย YouTube อันนี้เป็นพี่หลวงนะคะถ้าใครจำได้ก็คือเป็น Grab Taxi ที่มาส่งเราที่โรงแรมวันแรกเลยนะคะแล้วก็ได้มีการแลกเบอร์ไว้กับแบตตี้ทีนี้เราก็เลยนัดว่าโอเคเราจะไปเที่ยวกันที่บาน่าฮิลนะคะซึ่งเราก็เช็คในราคาใน Grab ละก็คือแพงกว่าพี่หลวงเขาบริการดีมากก็คือไปกลับเนี่ยก็เลยคิดในราคา 600,000 ดองนะคะเขาก็จะรอเราอยู่ที่นั่นเลยเราก็สามารถเที่ยวได้เลยแล้วก็บอกเวลาเขาว่าเราให้เขามารับเรากี่โมงซึ่งวันนี้เนี่ยหน่อยกับแบตตี้เนี่ยก็ให้พี่หลวงเนี่ยมารับ 7:30 นะคะแล้วก็ไปรับเราที่บาน่าฮิลประมาณช่วงทุ่มหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปบาน่าฮิลกันละอยากไปมากเพราะเขาบอกว่าสวยมากอยากเห็นของจริงที่สุดเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะเพื่อนเพื่อนโอเคหนาวไม่หนาวให้ดูที่หมวก เอาละมาถึงที่บาน่าฮิลเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปด้านในนะคะเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วเคเบิลคาร์กันก่อนนะคะแต่ว่าเรามารอบนี้เรามาแบบเขาเรียกว่าฉุกละหุกอ่ะเราไม่ได้จองที่พักบนบาน่าฮิลนะคะเพราะว่าจองไม่ทันมันเต็มหมดเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าครั้งหน้ามีโอกาสก็จะลองไปพักด้านบนบาน่าฮิลดูแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปซื้อตั๋วขึ้นเคเบิลคาร์กันก่อนค่ะรถติดอีกพี่หลวงบริการดีนะบริการดีค่ะ Everywhere on the mountain. Uh-huh. First, not include the lunch buffet and the combo include the cable car and lunch buffet. Uh-huh. Different lunch buffet. Uh-huh. I think you should buy combo because it takes a long time to visit in the top of the mountain. Uh-huh. Maybe it make you hungry. Mm-hmm. Yeah. Okay, this is mean the round tip, right? Yeah, round tip. Round tip. Okay, then. Yeah. You take one cable car to go to the bridge first, and you take another cable car to go to the top of the mountain. It in the top of the this, mountain. Okay. Do everything. Yeah, that's true. Then we buy the combo set. Yeah. For two person. With lunch. Yeah. Okay. This for one person. Okay. Yeah. True. Yep. Correct. ก็คือเราจะจ่ายเป็นเงินทั้งหมดนะคะอยู่ที่2,280,000นะคะก็คือราคาเนี้ยจะรวมอาหารเที่ยงด้วยเป็นบุฟเฟ่อาหารเที่ยงด้วยนะคะแล้วก็เป็นค่าตั๋วของเคเบิลคาร์ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะFor this, you call first. It's correct. Okay. เดี๋ยวเราจะได้เป็นตั๋วนะคะ2สำหรับ2คนเคเบิลคาร์ทั้งไปแล้วก็กลับแล้วก็รวมอาหารเที่ยงเลยเป็นบุฟเฟ่ It's the name of the restaurant. Yeah. Oh, only this time. Yeah, time. Okay. Thank you. ไปก็คือมันจะมี includes นะคะรวมเป็นบุฟเฟ่อาหารกลางวันให้แล้วแต่ว่าเราก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่10:30จนถึงบ่ายสามนั่นหมายความว่าเราต้องไปกินข้าวช่วงนั้นถ้าเราไปหลังช่วงนั้นก็คือปิดนะจ๊ะก็จะมีชื่อบอกไว้เลยว่าเป็นร้านอาหารชื่ออะไรอ่ะตอนนี้ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นเคเบิลคาร์กันเลยดีกว่าค่ะ Thank you พี่หลวง สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากมาบาน่าฮิลนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายราคาของตั๋วทิกเก็ตให้ดูนะคะเป็นราคาต่อคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา850นะคะเป็นแบบไปกลับนะคะแต่ถ้าจะรวมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ด้วยก็จะคนละ1,140,000ดองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเที่ยวกันเลยดีกว่าไปขึ้นเคเบิลคาร์กันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้กรุ๊ปทัวร์เริ่มมาแล้วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบแข่งแย่งกันเดี๋ยวจะไม่ได้วิวสวยๆเดี๋ยวพอคนมันเยอะแล้วมันจะไม่แบบไม่ได้วิวอย่างที่เราอยากจะได้อ่ะทิเก็ตเรียบร้อยนะคะไปกันเลยอ
วยมากอันนี้ก็คือเป็นทางที่จะขึ้นกระเช้านะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะคะด้านในอันนี้เราจะไปเคเบิลคาร์นะคะด้านบนเนี่ยสะพานมือตอนนี้คนมันยังไม่เยอะต้องรีบมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้วิวคนมันจะเยอะแล้วมันจะไม่สวยเราซีเรียสรูปรูปมันต้องสวยมาถึงวิวนะคนไม่เป็นไรนี่ก็คือจะเป็นทางที่ไปเคเบิลคาร์สเตชันทางนี้นะคะไปกันระหว่างทางก็จะมีขายป๊อปคอร์นไส้กรอกขนมปังอะไรเงี้ยอยากถ้าใครแบบหิวมากๆก็ซื้อไปก่อนละกันนะจ๊ะราคาก็ประมาณนี้แหละ20,000ดอง30,000ดอง70,000 40,000ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายกันขากลับมันต้องสวยมากแน่เลยอ่ะเพื่อนๆมีความตื่นเต้นกับบาน่าฮิลมากบอกเลยนะว่าถ้ามากับแฟนหรือมาเป็นคู่มันจะต้องรู้สึกดีมากแน่ๆเลยอ่ะด้วยแมปที่เขาตั้งเนี่ยจะมีเป็นภาษาเวียดนามมีเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็มีเป็นภาษาไทยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านง่ายมากๆเลยจะไปเที่ยวตรงจุดไหนบ้างก็จะทำให้เราสะดวกขึ้นนะซินจาแบบอยากมาที่สุดอยู่ในลิสต์ของดานังเวียดนามนะคะถ้าใครที่มาดานังควรจะมาบาน่าฮิลนะจ๊ะนี่ขนาดเรายังไม่ไปเห็นข้างในนะว่าสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันดีกว่าสวยเจ้าหน้าที่อย่างนี้เลย Where are you from Thailand Thank you Thank you What's that?Let's go เพื่อนพร้อมไหมพร้อมเพื่อนอยู่ไหนวันนี้อยู่ข้างหลังเพื่อนจะทิ้งห่างมากนะเพื่อนไม่ห่างเราต้องไปถ่ายรูปจุดที่สวยที่สุดก่อนนะเพื่อนอ้าวใครทำอะไรหล่นน่ะโอ้ my god หยิบให้เขานิดนึงแล้วกันแขวนไว้ตรงนี้แล้วกันมันเหมือนเนี่ยมันมีอันนั้นด้วยอ่ะ Excuse me Excuse me Excuse me โอ้โหไม่ได้ยินซินเจ้าซินเจ้า Can I take Kevin car only just two person Thank you เดี๋ยวจะขอนั่งแค่สองคนเสียงดังแล้วก็วุ่นวายนะคะเราไม่อยากจะเป็นคนอื่นตอนนี้เราเข้ามาในเคเบิลคาร์แล้วเย้ yeah. เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปกันแบบหน่อยนะคะสวยๆเลยนะคะเนี่ยกำลังจะเตรียมบินแล้วค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่หกโมงเช้านะคะเพราะว่าคือหลายคนบอกมากเลยถ้ากรุ๊ปทัวร์ลงเมื่อไหร่แล้วก็คือมันจะแบบเยอะมากๆแล้วก็คิวขึ้นเคเบิลคาร์ก็มันนานด้วยไปแล้วออกตัวแรกโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะดูดิเพื่อนดูโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะข้างล่างสวยมากมันเป็นแบบน้ำอ่ะเห็นปะเรามองจากถนนต่อนะคะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะสวยมากๆเพื่อนเราจะเห็นเคเบิลคาร์นะคะวิ่งแบบเยอะมากเลยค่ะโอ้ยเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะเนี่ยชอบมองข้างล่างคนวิวได้อะไรได้หมดเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูอันนั้นนะคะฝั่งของเขาก็ทำกัน
ฝั่งด้านนู้นคือฝั่งที่เราไปซื้อทิเก็ตตะกี้มาสักครู่นะคะเราไปซื้อทิเก็ตฝั่งนู้นมาแล้วก็ขึ้นมาหูอื้อว่ะสวยมากเพื่อนๆเสียงสวยบรรยากาศดีมากเลยเขาบอกว่าใช้เวลาในการนั่งเคเบิลคาร์เนี่ยขึ้นไปถึงตรงโซนบานาฮิลด้านบนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงประมาณ40นาทีเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆเราเปิดหน้าต่างได้นี่ได้ปะหรือเขาไม่ให้เปิดอ่ะเปิดได้เปิดได้เปิดได้ไหมอ๋อไอ้พวกไม่วุ่นวายจังที่บานหน้าหิวนะไม่งั้นบอกเลยว่าน่าเสียดายถ้าไม่มานะคะไปเดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปกันต่อดีกว่าสวยมากมุมนี้ก็จะเห็นแบบชัดมากเลยนะคะทั้งสองมือและทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่ปราสาทบานหน้าหิวนะคะทางด้านบนเราก็ต้องมาต่อเคเบิลคาร์อีกหนึ่งจุดค่ะกับเพื่อนสาวหมวกไม่แพ้หมวกมานึกว่ามาเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะหนาวไปเลยเราไปขึ้นเคเบิลคาร์อีกต่อนึงโอเคอันนี้เราก็จะขึ้นเคเบิลคาร์นะคะโอเคซินเจ้าซินเจ้าซินเจ้าโอเคเราจะไปที่ปราสาทบานาฮิลด้านบนนั่นเองแต่โอเคตอนนี้เรากำลังจะไปกันต่อนะคะที่ด้านบนเป็นปราสาทบานาฮิลที่หลายคนไปถ่ายนะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้เลยว่าที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปราสาทที่เขาสร้างก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยค่ะไปอีกรอบแล้วด้านหน้านะคะสวยมากเลยอ่ะ
ขาจะต้องทำอะไรเพิ่มแน่เลยเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ปราสาทบานาฮิวแล้วนั่งก่อนทรงตัวไม่ไหวที่นี่แบบพนักงานอะไรก็บริการแบบน่ารักอะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสชินเจ้าชินเจ้าคือไม่มีแบบหน้าบึ้งอารมณ์แบบว่าเหนื่อยอยากพักไม่มีน่ารักทุกคนอยากชาชินเจ้าชาน่ารักอบรมมาแบบว่าเธอต้องบริการดีเธอต้องยิ้มแย้มแจ่มใสให้สำหรับแขกที่มาจะต้องเที่ยวแล้วดูมีความสุขตั้งแต่พนักงานต้อนรับก็ต้องมีความสุขอะไรประมาณนั้นอ่ะไปเดี๋ยวเราไปด้านในกันนะคะหุ้ยขึ้นแค่เดินไปยังแล้วชอบชอบเย็นมากแค่เดินมาแค่นี้ก็เย็นแล้วนะคะและเรากำลังจะพบกับความตื่นเต้นของสถานที่ที่เราอยากจะมากันแบบสุดๆเลยเรามากันช่วงเช้าก็จะบรรยากาศดีแบบนี้นะคะก็คือจะแบบไม่มีคนเลยสวยมากเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมากสวยมากเลยเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายรูปกันดีกว่าตรงนี้แบบบรรยากาศยังค่อนข้างร้อนอยู่นะคะสวยมากเลยต้องใช้ประโยชน์เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปผู้หญิงนะคะวันนี้เราได้เจอเพื่อนระหว่างทางน้องข้าวโพดถ่ายรูปให้เราแบบน่ารักมากเราได้รูปสวยหลายรูปยินดีน่ารักเป็นคนไทยมาเจอที่อะไรนะบานาฮิวใช่ใช่นางน่ารักมากเลยอ่ะขอให้เที่ยวให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับทริปนะคะค่ะ enjoy กับทริปน่ารักมากบ๊ายบายเจอกันค่ะเจอของเด็ดที่หอยอ่านขอได้กินขอได้กินของอร่อยเนี่ยเป็นไงนี่คือมิตรภาพของคนไทยนะคือมันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเราจริงคือไม่ว่าคนไทยจะเจอที่ไหนที่นั่นจะเสียงดังคือแบบน่ารักน้องเห็นเราสองคนพยายามถ่ายรูปกันมากแล้วแบบว่าเราก็แบบเอาจริงเราเป็นคนแบบถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งกันเท่าไหร่อ่ะก็เลยแบบมาถ่ายรูปให้หูได้รูปสวยเยอะมากนางมีเทคนิคเยอะมากใช่นางมีเทคนิคเยอะมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากโอ้ต้องขอบคุณน้องข้าวโพดนะคะแสงมันเยอะช่วงนี้ถ้าแบบแสงน้อยมันก็จะถ่ายรูปสวยกว่านี้เดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปทางด้านโซนด้านในนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโซนปราสาทด้านในคือจะมีที่สวยๆเยอะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปด้านในกันค่ะสวยจริงค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าที่นี่คือสมัยตอนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนหมู่บ้านของฝรั่งเศสเป็นแบบหมู่บ้านโบราณนะคะเขาขึ้นมาสร้างไว้บนภูเขาตรงนี้ก็เลยทำให้มีสถานที่สวยๆแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันให้เราได้ขึ้นมาท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนๆมันจะเป็นแบบน้ำพุอะให้ฟิลลิ่งแบบกรีกว้านี่ให้ฟิลลิ่งแบบเหมือนกรีกอะขี่รถม้าสีทองแล้วก็เป็นน้ำพุนะคะสวยมากเลยอะสวยมากโอ้ยเดินไปตรงไหนก็มีแต่ที่สวยๆตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปทานบุฟเฟ่นะคะที่เราซื้อมาพร้อมกับทิกเก็ตของฮาบานาฮิลก็จะไปทานอาหารกลางวันซึ่งมันรวมบุฟเฟ่ไปแล้วในราคาที่เขาให้มานะคะคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่า Excuse me Where is the restaurant? Araban restaurant 11 p.m. open 11 p.m. Oh. Oh, okay. Can I see inside and see the first? Can go inside right? Okay, thank you. เราต้องไปรอนะคะเพราะว่าในบัตรเขาบอกว่าเปิด 10 โมงครึ่งแต่จริงมันเปิด 11 โมงเราไปรอข้างในก็ได้ไม่ได้ร้อนโอเคเราต้องรอข้างในกันก็ได้เพื่อนเพราะว่าเขาเปิด11โมงเขาไม่ได้เปิด10โมงครึ่งเรามาเร็วใช่ข้างในนี่แน่เลยฮัลโหล
Excuse me, is where the toilet? Toilet from the elevator is G floor. Mom, let go today, huh? Elevator? Yes, G floor. G floor. Okay, thank you. เราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะระหว่างที่รอจะอยู่ third floor ชั้น3นะคะโอเคให้เขาไปก่อนเพื่อนฉันดูหนาวเพื่อนฉันดูหนาวตลอดเวลาโอเคเราเข้าลิฟต์กันไปห้องน้ำกันก่อนนะเพื่อนเพื่อนทำอะไรนะกินข้าวตอนเที่ยงทำอะไรชมดยิ้มเขาบอกเราว่า G4 เราฟังเป็น3 4แล้วก็งงอยู่ทำไมไม่พูดว่า third floor ก็คือ G4 นะคะห้องน้ำนะคะโอเค G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  โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะนั่งรถรางนะคะที่เที่ยวรอบเกาะของบานาฮิลนะคะซึ่งไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรเลยก็คือนั่งฟรีอย่าใช้คำว่านั่งฟรีค่ะเพราะว่าที่นั่งเต็มใช้คำว่ายืนฟรีเพื่อนจะเข้าไปไหมเพื่อนเราไม่ยืนพิงหรอกน่ารักทุกคนนี่ก็คนไทยนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเจอคนไทยน่ารักเยอะมากประเทศอื่นเขาไม่ค่อยทักกันเนาะใช่แต่คนไทยอ่ะทักเยอะมากใช่ทักกันมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราของประเทศไทยไปแล้วทุกคนดีใจไปถึงจะไม่กลับอีกนาทีแป๊บเดียวค่ะอันนี้เรานั่งรถรางไปแล้วนี่เรากำลังจะไปที่ไหนกันเหรอนี่ไปหลายช็อตไปเลยใช่กันหลับตาลองดูได้ไหมนี่ด้านไหนนะครับเพื่อนเราจะไปไหนกันหรอเนี่ยหรือข้างบนมันมีการแสดงหรอนี่ไงเราเห็นพี่คนนี้เขาถือกองมาข้างบนคืออะไรอ่ะสวยมากเหมือนยุโรปเลยเฮ้ยจริงมันแบบเหมือนฝรั่งเศสจริงๆนะSo where we go now? Upstairs. Upstairs to see 2D movie. Oh, yeah. 2D movie. Yeah. About Banana Hill? Or no, it's about the nine other country. Yeah. Oh, about nine another country. Yeah. Oh, okay.Would like to present myself.
แล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาที่ร้านอาหารมื้อเที่ยงของเรานะคะที่รวมกับค่าตั๋วทิเก็ตไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูกันดีกว่าว่าเขามีเมนูอะไรบ้างที่รวมอยู่ในคนละร้านกวาดองเนี่ยจิงเจ้างานผัดไทยก็มานะคะอันนี้น่าจะเป็น this beef yes beef อันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีหนังมีเป็ดมีไก่นะคะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นพวกสลัดนะคะสลัดน้ำสลัดนะคะต่างๆแล้วก็มีเป็นพวกยำสไตล์เวียดนามนะคะปุ่นนะคะพวกซูชิข้าวปั้นต่างๆนะคะมีไก่ทอดนี่หมดเลยก็มีพวกแบบเฝอนะคะสไตล์เวียดนามที่เราชอบทานกันแบบนี้นะคะเราก็เลือกทานเลยว่าเราอยากจะทานแบบเฝอแบบไหนมียำนะคะมีอันนี้ก็เป็นอาหารคล้ายๆกันสลัดมีพวกข้าวผักกับข้าวต่างๆนะคะตรงโซนบริเวณนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกของหวานนะคะเป็นเค้กแบบชิ้นเล็กๆนะคะใครที่ชอบทานของหวานก็ต้องมามุมนี้เลยน่าทานนะมีขนมปังฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ไปตักอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมื้อนี้เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะสามารถกินทุกอย่างได้หมดเลยนะคะอย่างที่หน่อยถ่ายให้ดูนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างชามแรกจะเป็นเฝอนะคะแล้วก็จะเป็นน่องเป็ดนะคะแล้วก็มีผักบรอกโคลีแล้วก็มีสลัดนิดนึงแล้วก็ตามด้วยของหวานนะคะแล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นสับปะรดส้มแล้วก็แก้วมังกรนะคะแล้วก็มีแอบมีซูชิมา2ชิ้นค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ขอทานอาหารอร่อยๆก่อนแล้วกันเนาะก็เหลืออร่อยถึงด้านบนนะคะอีกจุดหนึ่งของบาน่าฮิลนะคะลักษณะเป็นวัดเราก็ขึ้นไปเลยข้างบนเห็นเขาถ่ายรูปกันดูสวยๆได เขามีสวดมนต์อยู่ข้างบนด้วยอ่ะหรือว่าจริงๆมันคือรูปแบบของวัดเวียดนามเลยอ่ะเพื่อนๆดูนะแมวเนี่ยคือเป็นต้นไม้นะมันเป็นต้นไม้แบบเป็นลายอย่างนี้ได้ไงอ่ะงงมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิเป็นลายอย่างนี้เลยน่ารักอ
อันนี้จะอยู่ข้างในสุดเลยนะคะน่าจะเป็นวัดของเวียดนามข้างในสวยมากเลยค่ะข้างบนน่าจะเป็นจุดมองลงมาเห็นทั้งเกาะบาหน้าฮิวแน่ๆเลยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปถ่ายดูนะคะด้านบนเพื่อนๆเที่ยวด้วยกันนะใครที่ยังไม่เคยมาเวียดนามเที่ยวไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยเพื่อนๆพอขึ้นมาด้านบนนะเราเห็นทั้งหมดของบาหน้าฮิวเลยอ่ะสวยมากอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะเราจะมองเห็นด้านล่างหมดเลยอ่ะข้างบนบนวัดของเวียดนามที่อยู่บนบาหน้าฮิวเราจะเห็นหมู่บ้านฝรั่งเศสโบราณบาหน้าฮิวทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเครื่องเล่นปีกันทางด้านในนะคะก็เดินเข้ามาจะอยู่B1 นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นต่างๆก็จะมีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็เล่นฟรีด้วยแต่ตอนนี้หน่อยมาเข้าคิวรอเล่นเครื่องเล่นอันนี้อยู่ค่ะนั่งบนหลังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมกล้องเขาไม่ให้ถ่ายนะคะมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นรถรางที่เที่ยวรอบเกาะที่นี่นะคะเดี๋ยวยังไงจะดูเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังทุกคนคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพากันไปที่ Flowers Garden นะคะจะเป็นสวนดอกไม้สวนธรรมชาติซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายที่เรามาเดินที่บาหน้าฮิววันนี้กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอยากดื่มไวน์สักขวดขอไวน์สักแก้วอันนี้จะเป็นสวนดอกไม้นะคะเราอาจจะมาประมาณเดือนนี้
ดอกไม้มันเพิ่งปลูกเลยอะต่างกับที่คิดไว้มากเสียใจเหมือนเขาเพิ่งลงดอกไม้ด้วยนะแต่สวยอยู่เด็กๆจะไปไหนกันนี่มีนางระบำด้วยน่ารักนะอันนี้เรามาตรงสวนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสวนแล้วก็มีหุ่นรูปปั้นด้านหลังจะเป็นดับองค์พระใหญ่นะคะตรงนี้เป็นกระดานหมากรุกโซนนี้บอกเลยสวยมากใครที่อยากมาถ่ายรูปต้องลองมากันดูนะคะแบบทำเวลาอาจจะได้ถ่ายรูปไม่มากนะคะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะทำเป็นแบบน้ำตกลงมาสถานเที่ยวสุดฮิตในดานังประเทศเวียดนามนะคะกับที่บาน่าฮิวค่ะเดี๋ยวหน่อยขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะลงกระเช้ากับโรงแรมกันแล้วนะคะพรุ่งนี้จะไปที่ฮอยอันใครที่ติดตามหน่อยอย่าลืมดูคลิปถัดไปนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนฮอยอันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ